ดงบางส่วนนะคะที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็มองว่าไม่ควรจะเป็นการกระทำในลักษณะนี้อย่างไรก็ตามทางสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยรวมทั้งสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้ออกแถลงการเรียกร้องบุคคลที่เคลื่อนไหวให้มีการปลดผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง7ยุติการคุกคามสื่อมวลชนและเรียกร้องให้รัฐบาลดูแลกลุ่มมวลชนที่สนับสนุนไม่ให้ละเมิดสิทธิในการทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลค่ะทางนี้สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเห็นว่าเป็นการแทรกแซงและคุกคามสื่อจึงขอเรียกร้องให้กลุ่มบุคคลที่เคลื่อนไหวยุติการคุกคามไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆทั้งสิ้นแต่หากเห็นว่าสื่อมวลชนรายใดทำหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือว่ารายงานข่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก็สามารถท้วงติงหรือว่าใช้ช่องทางของกฎหมายดำเนินการตามขบวนการได้ค่ะแล้วก็ขอเรียกร้องให้รัฐบาลดูแลกลุ่มมวลชนที่ให้การสนับสนุนมิให้กระทำการที่เป็นการคุกคามหรือละเมิดสิทธิ์ของผู้ทำหน้าที่รายงานและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลทางนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายปรองดองและสมานฉันท์ตามที่รัฐบาลได้แถลงก่อนหน้านี้พร้อมด้วยนี้ทางสมาคมขอเป็นกำลังใจให้กับนางสาวสมจิตนวเครือสุนทรผู้สื่อข่าวช่อง7ที่ได้พยายามทำหน้าที่สื่อมวลชนโดยยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักและขอให้ผู้สื่อข่าวทุกคนยึดมั่นในการทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมกล้าหาญปราศจากอคติตามหลักจริยธรรมวิชาชีพและในช่วงนี้เราจะพูดคุยกับคุณสมจิตนวเครือสุนทรผู้สื่อข่าวช่อง7สีกรณีที่ถูกคุกคามนะคะสวัสดีค่ะคุณสมจิตคะสวัสดีค่ะค่ะคุณสมจิตวันนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินะคะค่ะค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีมวลชนเสื้อแดงบางส่วนที่เดินทางไปที่ช่อง7สีแล้วผู้บริหารทางช่องว่าอย่างไรบ้างคะก็อย่างที่ท่านให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะคะว่าการปฏิบัติหน้าที่ก็ยังเป็นไปตามปกติค่ะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของตัวเองบ้างหรือเปล่าคะคุณสมจิตคะไม่หรอกค่ะเพราะว่าเราเป็นสื่อมวลชนเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบแล้วก็ค้นหาความจริงนะคะให้กับประชาชนซึ่งมันก็เป็นหน้าที่หลักอยู่แล้วเรียนทำข่าวมา10กว่าปีเนี่ยตอนนี้ในลักษณะการกดดันคุกคามเนี่ยมันมาหลายรูปแบบครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกเพียงแต่อาจจะเป็นครั้งแรกที่มีการใช้มวลชนมาแค่นั้นเองค่ะค่ะแต่ว่าก็ยังยืนยันในการปฏิบัติหน้าที่ปกติแล้วหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณสมจิตเนี่ยอยู่ที่ส่วนไหนบ้างคะก็อยู่ที่สภานะคะดูพรรคประชาธิปัตย์นะคะก่อนหน้านี้ก็ติดตามนายกรัฐมนตรีดูองค์กรอิสระค่ะค่ะแล้วหลังจากนี้เนี่ยการทำหน้าที่ยังคงเป็นการปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมยังจะต้องไปติดตามที่พรรคประชาธิปัตย์หรือว่าจะไปติดตามนายกรัฐมนตรีต่อไปอะคะคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะคะว่าในวันที่สัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีเนี่ยดิฉันที่สภาและเป็นวันที่นายกเนี่ยเดินทางไปที่สภาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองครั้งที่สัมภาษณ์ก็คือเป็นการสัมภาษณ์ที่สภาค่ะค่ะการตั้งคำถามในวันนั้นคุณสมจิตพอจะจำได้ไหมคะว่าเป็นคำถามในลักษณะไหนบ้างจนทำให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องเดินหนีไปอะค่ะก็เป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่เริ่มจะมีการเปิดตัวนโยบายที่รัฐบาลได้ร่างแล้วก็เตรียมที่จะแถลงต่อรัฐสภาค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันก็มีการกำหนดเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยเอาไว้ในนโยบายเร่งด่วนภายใน1ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็เลยถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเคยหาเสียงไว้กับประชาชนบอกว่าเรื่องของรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนะคะแต่ว่าเรื่องที่จะเข้ามาเนี่ยก็คือแก้ไขก็คือเรื่องของปากท้องก่อนทำไมวันนี้จึงมีการกำหนดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้เป็นวาระเร่งด่วนที่เดิมถามแรกนะคะคำถามที่สองเนี่ยก็ตามมาต่อจากสิ่งที่ทางคุณยิ่งลักษณ์นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้พูดก็คือว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องดูในเรื่องของรายละเอียดจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดค่ะคำถามต่อไปก็ถามว่าผลของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเป็นอานิสงส์ส่งไปที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรซ
ึ่งเป็นพี่ชายของคุณยิ่งรักเนี่ยให้ได้ประโยชน์ในเรื่องของการนิรโทษกรรมหรือเปล่าทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ตอบว่าเรื่องนี้เนี่ยขอให้ดูรายละเอียดก่อนดีไหมคะนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์ดิฉันจะถามต่อว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ตามที่ท่านนายกบอกว่าประชาชนจะได้ประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยทางคุณยิ่งรักก็เริ่มที่จะเดินหนีแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยดิฉันก็ถามต่อนะคะว่าตั้งแต่ท่านมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีใครเนี่ยมีประชาชนนะคะได้ประโยชน์นะคะจากการเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านบ้างหรือยังนอกจากคุณทักษิณที่เป็นพี่ชายคำถามนี้เนี่ยเกิดจากที่มันมาพร้อมกับเรื่องที่คุณทักษิณได้วีซ่าไปญี่ปุ่นค่ะดังนั้นเนี่ยทุกคำถามเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามีใครตั้งข้อสงสัยนะคะก็สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ดิฉันยืนยันว่าทุกคำถามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สื่อมวลชนทุกคนต้องตรวจสอบไม่ใช่เฉพาะแค่ดิฉันคนเดียวนะดิฉันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็มีคำถามในใจความจริงถ้าวันนั้นเนี่ยมีโอกาสและที่นายกรัฐมนตรีจะตอบคำถามได้มากกว่านี้เนี่ยคำถามต่อไปของดิฉันก็คงจะถามต่อว่ากรณีเรื่องของวีซ่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้ออกให้และทางโฆษกรัฐบาลของญี่ปุ่นนะคะเป็นคนออกมาบอกเองนะคะว่ารัฐบาลไทยเป็นฝ่ายร้องขอเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาลไทยพูดที่ตรงกันจะให้คนไทยเนี่ยเชื่อใครระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลไทยเนี่ยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะให้หลักประกันกับคนไทยอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการเอารัฐไทยไปรับใช้นักโทษที่หนีคดีต่างประเทศซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยดิฉันไม่คิดว่ามันเป็นคำถามที่มันจะเป็นอคติค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมเนี่ยเขาเกิดความกลางแปลงใจเพราะว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏเนี่ยมันเห็นชัดนะคะว่ามันมีปัญหาที่ทำให้เกิดความสงสัยได้แต่แต่ละคนเนี่ยจะมีวิธีการตั้งคำถามเพื่อที่จะหาคำตอบอย่างไรเนี่ยก็เป็นสิทธิของแต่ละคนนะและดิฉันก็น้อมรับถ้าจะมีใครเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์แต่ยังยืนยันว่าสิ่งที่ได้ทำไปเนี่ยก็คือการทำตามหน้าที่เพื่อที่จะหาความจริงนะไม่ใช่แค่ตั้งคำถามเพื่อถามหาความเห็นแล้วปล่อยให้มีการพูดไม่จริงกับประชาชนทุกวันนะคะดิฉันพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วนะคะค่ะค่ะค่ะแต่ว่าการไปที่ช่องเจ็ดสีของมวลชนบางกลุ่มของกลุ่มนปช.เนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับการทำงานในอนาคตของคุณสมจิตไหมคะไม่หรอกค่ะทุกคนเนี่ยมีหน้าที่และถ้าหางเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราหวั่นไหวเราเซ็นเซอร์ตัวเองไม่กล้าทำหน้าที่เพราะตกอยู่ในความหวาดกลัวเนี่ยสังคมนี้ก็คงจะอยู่ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำหน้าที่สื่อมวลชนเนี่ยเรายิ่งต้องมีความหนักแน่นมากกว่าคนอื่นในการทำงานก่อนที่ฉันจะมีการแจ้งความเพื่อที่จะดำเนินคดีเนี่ยดิฉันทราบว่ามันจะมีผลกระทบอะไรตามมาเราทำงานอยู่ในแวดวงข่าวเนี่ยมองออกนะคะว่าทิศทางของเรื่องราวเนี่ยมันจะไปในทางไหนนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะกระช้อนออกไปผ่านการตัดสินใจครั้งนี้ก็คืออยากจะบอกกับสังคมว่าทุกๆคนเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายค่ะและก็จะไม่มีการทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นเลยถ้าแต่ละคนเนี่ยมีสติในการที่จะยังคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันผิดกฎหมายไหมแล้วเมื่อสิทธิของคนอื่นหรือเปล่าโทษจะหนักหรือเบาเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะคะแต่ประเด็นคือไม่มีใครมีสิทธิ์ทำผิดกฎหมายและเมื่อมีคนที่ทำผิดกฎหมายคนที่จะตัดสินถูกหรือผิดไม่ใช่ใช้ความรู้สึกจากใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ว่าให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายตุลาการคือศาลซึ่งดิฉันก็กำลังใช้ช่องทางนี้อยู่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณสมจิตนวเครือสุนทรนะคะผู้สื่อข่าวของช่อง7สีนะคะก็เป็นกำลังใจในการทำหน้าที่ต่อไป